มามะน้องๆมาท่องโลกกว้างไปกับพี่รูลูสวัสดีจ้าท่องโลกกว้างวันนี้เราจะย้อนยุคกันจ้าน้องๆมาเริ่มย้อนไปในอดีตกันกับเรื่องบ้านเรือนของคนสมัยก่อนนะจ๊ะบ้านเรือนสมัยก่อนมักอยู่ตามภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะมีชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นเริ่มสร้างอาณาเขตของชุมชนตนโดยอาจเริ่มจากคูน้ำคันดินและกำแพงเมืองจ้าน้องๆจากนั้นก็จะมีผู้นำชุมชนเกิดการจัดการปกครองขึ้นน้องๆจ้าเมื่อเป็นชุมชนและเริ่มเป็นระบบระเบียบแล้วก็จะเกิดการแบ่งงานในลักษณะเฉพาะขึ้นอย่างเช่นช่างโลหะช่างปั้นชาวไร่ชาวนาเมื่อชุมชนขยายตัวขึ้นเรื่อยๆก็จะกลายเป็นแคว้นจ้าน้องๆและเมื่อปีพุทธศักราช800ชาวต่างชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองกว่าก็ได้เดินทางเข้ามาค้าขายในดินแดนไทยของเรานั่นจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชุมชนของไทยเจริญรุ่งเรืองขึ้นน้องๆจ้าเมืองที่สำคัญของไทยในอดีตภาคต่างๆก็อย่างเมืองหริพุนชัยเมืองโยนกเชียงแสนที่อยู่ทางภาคเหนือที่น้องๆเห็นนี้ก็เป็นร่องรอยของเมืองโยนกนะจ๊ะภาคกลางตะวันตกและตะวันออกก็อย่างเช่นเมืองนครชัยศรีเมืองอู่ทองเมืองคูบัวส่วนที่พี่รูลู่ให้น้องๆดูรูปนี้ก็คือเมืองลพบุรีนะจ๊ะอ้อน้องๆจ๊ะบริเวณของเมืองต่างๆในอดีตมักตั้งในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำนะจ๊ะมาดูเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะจ๊ะนี่คือเมืองโคราชนอกจากนี้ก็มีเมืองฟ้าแดดสูงยางเมืองจำปาสีส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบสูงนะจ๊ะน้องๆมาดูภาคใต้กันบ้างมีเมืองชายาที่น้องๆเห็นอยู่นี่ไงเมืองยะรังเมืองตะกั่วป่าเมืองทางใต้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลนะจ๊ะน้องๆพี่รูลู่เรียงลำดับเรื่องชุมชนเมืองในประวัติศาสตร์ให้น้องๆฟังง่ายๆเลยดีกว่านะเริ่มจากชุมชนเมืองเป็นแว่นแคว้นแล้วก็รวมตัวกันเป็นอาณาจักรอย่างเช่นอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรอยุธยาจ้าน้องๆได้ท่องโลกกับเรื่องในประวัติศาสตร์อีกครั้งแล้วนะแล้วพบกันอีกนะจ๊ะสวัสดีจ้า